อยู่ราคาแก๊สที่จะตามสัญญานี้ดังนั้นประโยชน์ที่มีต่อประเทศชาติในการประมูลครั้งนี้ชัดเจนครับว่าแก๊สธรรมชาติที่ประชาชนจ่ายนะครับในรูปแบบของ ราคาค่าไฟฟ้าราคา LPG รวมทั้งราคาของชิ้นส่วนใช้การใช้ในประเทศนะครับเรื่องปิโตรเคมีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต่างๆต้นทุนก็จะถูกลงราคาค่าไฟเราคำนวณแล้วเนี่ยนะครับแต่ส่วนลดของราคาแก๊สที่เรามีอยู่ที่แสงให้เห็นเนี่ยนะครับก็จะสามารถเป็นส่วนลดเท่ากับประมาณ15-20สตางค์ต่อหน่วยนะครับจากราคาปัจจุบัน3.60 บาทเราคาดว่าในอนาคตเริ่มจากปี65เป็นต้นไปเมื่อมีการผลิตภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตทั้ง2สัญญานี้แล้วเนี่ยนะครับราคาค่าไฟจะลดลงประมาณ20สตางค์ต่อหน่วยครับนะครับในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่สัมผัสได้จับต้องได้และเป็นประโยชน์ที่ชัดเจนนอกเหนือจากว่าปริมาณการผลิตแก๊สตามสัญญาก็จะมีปริมาณสูงรวมกันแล้วถึง 1,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันที่จะเพียงพอสำหรับอย่างแยกแก๊สนะครับในการผลิต LPG ให้อย่างเต็มที่อย่างสม่ำเสมอครับในส่วนนี้ครับผลของวันนี้เนี่ยนะครับที่ได้มาลงนามสัญญาเนี่ยเป็นการดำเนินการของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะครับโดยที่มีท่านอธิบดีอยู่กับเราที่นี่ด้วยเนี่ยครับที่ดำเนินการทุกขั้นตอนของการเปิดประมูลเนี่ยให้สิทธิสัมผัสและผลิตแก๊สธรรมชาติปิโตรเลียมในสองแปลงเนี่ยนะครับเราดำเนินการอย่างเปิดเผยนะครับโปร่งใสตามมาตรฐานสากลทุกประเด็นนะครับเราชัดเจนอย่างชัดเจนนะครับจึงส่งผลให้ว่าเป็นหลักประกันว่าการดำเนินประเทศไทยเราได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ครับ